สวัสดีครับคุณผู้ชมเย็นๆแบบนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับกับผมกีกิรติและ EX Entertainment Express ที่เราจะคัดข่าวเด่นเค้นข่าวฮอตมาเสิร์ฟด่วนแบบม้วนเดียวจบวันนี้นะครับก็ต้องสวัสดีคุณผู้ชมที่ชมผ่านทาง Facebook Live อยู่ในตอนนี้ด้วยนะครับมีอะไรคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวจะไปตามอ่านอย่างแน่นอนครับเริ่มต้นข่าวแรกของเราในวันนี้ครับซึ่งตรงกับวันงดสูบบุหรี่โลกนะฮะวันที่31พฤษภาคมครับเราคนบันเทิงนะฮะก็เดินทางไปรับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะพรีเซนเตอร์วันงดสูบบุหรี่โลกครับถือเป็นความภาคภูมิใจของเราคนบันเทิงครับทั้งปออนพฟลุกจิระแม็กอภิสรและจันจิจติราที่เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตในฐานะพรีเซนเตอร์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2559ครับโดยงานนี้นักร้องหนุ่มเอลพริ้วปออนพเปิดใจว่าตั้งแต่เกิดมาเจ้าตัวไม่เคยคิดจะลองสูบบุหรี่เลยสักครั้งเพราะทำลายสุขภาพก่อนจะเผยข่าวดีที่ทำให้เขาปลื้มใจมากๆเนื่องจากคุณพ่อสุดที่รักสามารถเลิกบุหรี่ได้อย่างถาวรมาร่วม3ปีแล้วครับหลังตรวจพบว่าป่วยเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบครับก็เพราะเราด้วยส่วนหนึ่งครับแล้วก็คุณพ่อเป็นโรคทางอะไรอย่างนี้ด้วยก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าหันมามองตัวเองแล้วก็เห็นวันที่เราเสียใจที่เขาเป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยฮะพอเขาเลิกเราก็กลายเป็นให้กำลังใจก็ขอบคุณนะพ่อที่เลิกเพื่อนเราชื่นชมพ่อเก่งนะเลิกได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะรู้สึกมีกำลังใจที่ลูกแบบให้กำลังใจเขาอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการที่ช่วยให้คนเลิกได้ง่ายขึ้นครับนอกจากนั้นนะครับหนุ่มปอเขาก็ฝากมาบอกถึงองค์กรทั้งหลายด้วยนะครับให้ใช้วันนี้ครับเป็นวันแรกนะฮะในการที่คุณลดละเลิกบุหรี่เพื่อตัวของคุณเองและคนที่คุณรักครับ